เรียนท่านประธานในที่ประชุมที่เคารพครับผมปิยบุตรแสงกนกกุลในฐานะผู้ชี้แจงครับผมขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยก่อนตอบคำถามก่อนที่จะไปถึงสมาชิกท่านสุดท้ายแล้วผมจะอภิปรายสรุปอีกครั้งหนึ่งครับจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างยิ่งครับท่านประธานเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากฝั่งสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายพาดพิงถึงผมเป็นการส่วนตัวหลายครั้งต่อหลายครั้งและก็มีการตั้งคำถามถึงเนื้อหาต่างๆว่าร่างแบบนี้มาได้อย่างไรคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมของกรณีผมจำเป็นต้องใช้เวลาชี้แจงครับท่านประธานครับและก็ได้รับน้ำใจจากท่านประธานวิปรัฐบาลท่านนิโรธสุนทรเลขาเสนอว่าจะจัดสรรปันส่วนเวลาในซีกของรัฐบาลถ้าหากเวลาเกินมาต้องขอบคุณในน้ำใจของท่านมาณที่นี้ด้วยครับท่านประธานครับผมฟังมาทั้งวันจะสังเกตได้เลยนะครับผมแทบไม่ได้ลุกไปไหนเลยมีไปเข้าห้องน้ำอยู่3ครั้งมีไปรับประทานอาหารอยู่1ครั้งแล้วก็นั่งฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาพูดทุกคนแล้วก็จดบันทึกเอาไว้เต็มไปหมดผมให้เกียรติและเคารพท่านในฐานะท่านเป็นสมาชิกรัฐสภาแม้วันนี้ท่านจะพูดพาดพิงถึงผมเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็เดินทางกลับที่พักอาศัยและรอมากดปุ่มโหวตพรุ่งนี้ก็ตามก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าท่านมีเวลาลองไปสละเวลาฟังสักนิดหนึ่งเราถึงจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องอย่างตรงไปตรงมาครับท่านประธานครับผมฟังมาตลอดทั้งวันผมคิดว่าไม่มีใครอดทนพอๆกับผมหรอกครับผมฟังแล้วนึกว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลายเรื่องไม่ได้พูดถึงตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเลยในขณะที่ผมอภิปรายนำเสนอผมไม่ได้พาดพิงใครเป็นกรณีส่วนบุคคลผมพูดในฐานะวุฒิสภาเป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วข้อเสนอนี้ต้องชี้แจงแสดงเหตุผลครับว่าเราทำไมถึงเสนอยกเลิกวุฒิสภาแล้วให้เป็นสภาเดียวนี่คือเหตุผลที่ผมพูดถึงวุฒิสภาแต่ผมไม่เคยจำเพาะเจาะจงไปสว.ชื่อนั้นสว.ชื่อนี้ไม่มีเลยครับพูดในฐานะวุฒิสภาเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่ในรัฐธรรมนูญท่านประธานครับผมขออนุญาตไล่เรียงตอบคำถามไปทีละท่านทีละท่านขอท่านล่าสุดก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะได้สดๆร้อนๆขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาจริงๆคนในครอบครัวผมคนหนึ่งเคยเลือกท่านนะครับตอนท่านเป็นสว40นะครับแต่วันนี้ก็ขออภิปรายท่านสักนิดหนึ่งอภิปรายตอบคำถามท่านสักนิดหนึ่งครับท่านอธิบายอภิปรายหลายต่อหลายอย่างเต็มไปหมดครับหาว่าคิดว่าผมใช้ถ้อยคำรุนแรงในหลักการและเหตุผลที่ผมเขียนมาแต่ท่านลองเปรียบเทียบสิครับเทียบไม่ได้กับถ้อยคำที่ปรากฏในคำปารภของรัฐธรรมนูญ60เลยครับถ้อยคำในคำปารภรัฐธรรมนูญ60นี่รุนแรงกว่าเยอะครับของผมนี่เขียนจากสถาบันการเมืองที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วที่สำคัญกว่านั้นครับกระบวนการที่เราริเริ่มทั้งหมดแล้วเราร่างเสร็จแล้วเราก็ไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชนจนเข้าชื่อกลับมาได้นั้นเราทำตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมดเราทำตามช่องทางของรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอได้โดยใช้รายชื่อมากกว่า 50,000 คนแล้วท่านก็กล่าวหาผมว่านี่ผมวางแผนการต่างๆนานาฟังแล้วบางทีก็ตกอกตกใจครับว่าโอ้โหผมนี่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชขนาดนั้นเหรอครับผมนี่มีอาวุธติดตัวไหมครับปืนสักกระบอกก็ไม่มียิงยังไม่เป็นเลยครับทุกวันนี้มีแต่ความรู้มีแต่ข้อเสนอทำราวกับว่าผมคุมกองทัพแล้วจะยึดอำนาจจะล้มล้างระบอบการปกครองได้ง่ายๆอย่างนั้นแหละอำนาจทางกฎหมายผมก็ไม่มีสิทธิทางการเมืองผมก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วท่านก็มากล่าวหาว่าผมร่างโดยหวังผลประโยชน์ท่านลองดูสิครับมีซักมาตราไหนนิรโทษกรรมการตัดสิทธิทางการเมืองของผมท่านลองดูสิครับมีมาตราไหนซักมาตราไหมครับที่บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบให้ฟื้นกลับมาใหม่ท่านลองดูสิครับผมนิรโทษกรรมตัวผมเองไหมต่อให้ร่างนี้ผ่านผมก็ยังถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่ครับก็ผมไม่ได้สนใจว่าอยากจะเป็นส.ส.หรืออยากจะเป็นส.ว.ผมแค่นำข้อเสนอที่มันควรถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยแล้วมันจะปรับปรุงให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นและมันเดินหน้าต่อไปได้ก็เอามาเสนอให้สภาพิจารณาก็เท่านั้นเองไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกันครับเพื่อนสมาชิกท่านเสรีสุวรรณพานนท์
ก็กล่าวหาว่าผมจะคิดพล็อตเรื่องจะเตรียมไปยุโยงปลุกปั่นเดี๋ยวพอร่างไม่ผ่านก็เอาไปปั่นกระแสต่างๆผมเรียนท่านประธานครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เราเริ่มรณรงค์กันในวันที่1เมษายนเสร็จแล้วเอามาส่งท่านประธานท่านเลขาประธานรัฐสภาเป็นผู้ไปรับในวันที่30มิถุนายนแล้วร่างก็มาบรรจุกันตามวาระตามลำดับในวันนี้วันที่16พฤศจิกายนผมมีอำนาจอะไรไปกำหนดครับว่าจะให้เข้าวันไหนผมจะไปตรัสรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรครับว่ามันจะเข้าวันนี้แล้วเหตุการณ์ทางการเมืองข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อำนาจผมในการบรรจุวาระนะครับท่านราวกับว่าผมเป็นประธานสภาผมอยากจะเลือกวาระการประชุมได้อย่างนั้นแหละเช่นเดียวกันครับท่านกล่าวหาผมต่างๆนานาว่าจะไปยุโยงปลุกปั่นเตรียมการที่จะไปปลุกระดมให้คนออกมาวุ่นวายหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านอีกผมเรียนท่านสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับคำพระคำภาษาพุทธเขาพูดกันว่าเถยจิตครับคนไหนคิดไม่ดีก็มักจะคิดว่าคนอื่นคิดแบบตนเองนั่นแหละครับนี่คือเถยจิตครับผมไม่เคยไปคิดวางแผนอะไรอย่างที่ท่านว่าเลยแต่ท่านคิดได้สลับซับซ้อนกว่าผมนี่คือเถยจิตชัดๆครับท่านประธานครับท่านยังชี้แจงแถลงไขต่อไปครับว่าผมไปกล่าวหารุนแรงกับท่านอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับท่านไปกดบันทึกเทปวันนี้ได้เลยครับไม่มีตรงไหนผมพูดในเรื่องส่วนตัวสักเรื่องผมพูดวุฒิสภาในฐานะสถาบันการเมืองถ้าหากจะโทษผมว่าทำไมพูดถึงวุฒิสภาไม่ดีท่านไปโทษคนร่างรัฐธรรมนูญ60ครับว่าเขียนที่มาของท่านแบบนี้ทำไมท่านถึงต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปครับท่านพูดจาว่าท่านไม่ได้เอ่ยชื่อผมโดยตรงหรอกครับแต่ตอนท่านอภิปรายท่านจ้องหน้าผมเขม็งเลยว่าครูบาอาจารย์ทำไมไม่รักลูกศิษย์นี่เป็นทั้งลูกนี่เป็นทั้งศิษย์ท่านครับวิธีที่ท่านคิดแบบนี้แหละครับมันถึงทำให้ความแตกแยกความแตกต่างทางความคิดระหว่างรุ่นระหว่างเจเนอเรชันมันยิ่งถ่างออกไปมากขึ้นอายุอานามของท่านก็น่าจะเป็นพ่อคนอยู่แล้วท่านย่อมเข้าใจดีครับว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคิดกันอย่างไรเขามีความคิดความเชื่อความฝันอย่างไรมันก็เหมือนกับพวกเราตอนเราเป็นรุ่นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเยาวชนตอนเราเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับแล้วก็คิดไม่เหมือนคนรุ่นก่อนครับแล้วเราก็ไม่มีใครมาสั่งมาสอนด้วยแต่มันเป็นรุ่นจากรุ่นหนึ่งที่มันคิดไม่เหมือนคนรุ่นก่อนแน่ๆตรงกันข้ามท่านจะมาบอกว่าผมเป็นคนยุโยงปลุกปั่นเสี่ยมสอนต่างๆนานาท่านต้องเปิดใจรับฟังเขาครับว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนี้แต่ถ้าท่านคิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าเขาไม่มีสติปัญญาที่จะคิดได้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอย่างนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับและก็จะยิ่งทำให้ความห่างกันระหว่างรุ่นกับรุ่นจะแยกออกไปมากยิ่งขึ้นตรงกันข้ามครับท่านประธานผมเองพยายามใช้ทุกวิถีทางทุกความสามารถที่จะพยายามให้รุ่นที่แตกต่างกัน2รุ่นนี้หาพื้นที่ปลอดภัยที่จะสนทนาพูดคุยกันได้แล้วทั้งสองรุ่นก็จะต้องยอมรับกันว่าไม่มีใครได้ทั้งหมดไม่มีใครเสียทั้งหมดแล้วเราก็จะกลายเป็นเพื่อนร่วมชาติอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยการเราหนีไปไหนกันไม่พ้นนี่คือหนทางที่ถูกต้องต่างหากครับไม่ใช่คิดแต่ว่าคนนั้นเสี่ยมคนนี้สอนคนนั้นสั่งคนนั้นยุคนนี้แยงก็ถ้าเป็นแบบนี้ความขัดแย้งก็ไม่มีวันไม่มีจบไม่มีสิ้นครับท่านประธานครับข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านว่ามาหลายเรื่องนะครับผมขอชี้แจงต่อเนื่องไปดังนี้นะครับข้อเสนอนะที่บอกว่าบทบัญญัติที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยว่าให้ส.ส.ไปดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการนั้นอยู่ในกรรมการนี้แล้วมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญที่บอกว่าส.ส.ห้ามดำรงตำแหน่งต่างๆท่านครับหลักกฎหมายพื้นฐานง่ายๆครับในเมื่อกฎหมายมันสักเท่ากันมาตราที่ท่านว่าก็เป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตราที่ผมกำลังจะแก้เสนอแก้ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญสากกฎหมายเท่ากันครับวิชานิติศาสตร์ปี1หลักกฎหมายทั่วไปน.100บอกเอาไว้เลยครับว่าถ้ากฎหมายเท่ากันมาเจอกันกฎหมายใหม่มาก่อนกฎหมายเก่ากฎหมายพิเศษมาก่อนกฎหมายทั่วไปก็ไอ้รัฐธรรมนูญที่กำลังแก้เนี่ยมันใหม่กว่าไงครับมันก็เลยต้องมาก่อนรัฐธรรมนูญในมาตราเก่าก็เท่านั้นเองครับไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรกันเองเลยประการถัดไปครับท่านกล่าวหาว่าผม
นะฮะในฐานะคนเขียนหลักการและเหตุผลเนี่ยแสดงความคิดซ่อนเร้นว่ามุ่งหมายจะไปพูดถึงการแก้หมวด2พระมหากษัตริย์อีกแล้วท่านอ่านชัดๆนะครับในส่วนหลักการและเหตุผลวงเล็บที่6ที่ผมพูดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผมก็ล้อมาจากรัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันนี่แหละที่บอกเอาไว้ว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับหมวด1หมวด2จะต้องไปทำประชามติผมก็ล้อมาตามนี้ครับก็ผมก็ล้อตามนี้หรือท่านจะบอกว่าแก้ไปแก้ได้แก้เลยไม่ต้องไปทำประชามติก็ผมเห็นความสำคัญครับว่าบทบัญญัติหมวด2สำคัญผมก็เห็นแบบรัฐธรรมนูญ60นี่ไงก็เลยเขียนลงไปก็ล้อตามก็เท่านั้นเองไอ้แบบนี้เถยจิตไหมครับถัดไปครับขออนุญาตเอาเท่านี้พอแล้วกันนะครับเพื่อให้บรรยากาศการประชุมสภาจะได้ไปต่อได้ขอตอบคำถามท่านถัดไปครับท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามท่านอาจจะกลับบ้านไปแล้วแต่หวังว่าพรุ่งนี้ท่านจะกดเทปลองย้อนฟังดูท่านใช้คำต่างๆนานาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ล่วงเกินแล้วท่านก็ยกมาตรา115ในตัวร่างที่เราทำกันขึ้นมามาตรา115ที่เราเขียนแบบนี้ไม่มีอะไรอื่นใดเลยครับก็ในเมื่อข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี้ต้องการให้ประเทศไทยเป็นสภาเดียวไม่มีวุฒิสภาอีกต่อไปนั่นหมายความว่าสภาเดียวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นรัฐสภาเรื่องใดๆที่เป็นอำนาจของรัฐสภาทั้งหมดก็จะมาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภานั่นเองแต่ปัญหาของสภาผู้แทนราษฎรคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลครับมันมีวันที่ถูกยุบสภาได้มันมีวันครบวาระแล้วไปเลือกตั้งใหม่ได้ทีนี้เหตุบางเรื่องมันอาจจำเป็นจะต้องใช้การประชุมของสภาทันทีรอการเลือกตั้งกลับมาใหม่ไม่ทันนั่นก็คือเรื่องอะไรบ้างครับก็สิ่งที่ผมเขียนลงไปนั่นแหละนั่นก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั่นก็คือเรื่องของการให้ความเห็นให้การรับรองเรื่องการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎมนเทียนบานนั่นก็คือเรื่องของการประกาศสงครามเรื่องแบบนี้รอไม่ได้แต่ถ้าวันนั้นสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบไปหรือหมดวาระไปกำลังจะกลับต้องรอเลือกตั้งกลับมาใหม่จำเป็นจะต้องสร้างความต่อเนื่องของระบบครับหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนไม่มีอะไรเลยครับหลักนี้ก็เรียกว่าหลักความต่อเนื่องของรัฐนะครับจะใช้ภาษาฝรั่งเศสให้ท่านหมั่นไส้สักนิดนึงฮะ continuité de l'état continuity of state หลักการนี้ทั่วไปครับรัฐมีวันหยุดไม่ได้ดังนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องให้สภามาให้ความเห็นชอบในเรื่องใดผมก็เลยออกแบบมาว่าถ้าอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศครับก็ให้สภาที่เพิ่งถูกยุบไปหมดวาระไปกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ไปพลางก่อนเท่านั้นเองครับแล้วเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกแต่ในฐานะผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีต้องปิดช่องว่างทางรัฐธรรมนูญปิดช่องว่างทางสุญญากาศให้ได้มากที่สุดครับประการถัดไปครับจริงๆพอผมฟังท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามขออนุญาตเอ่ยนามท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่าท่านกังวลใจว่าจะยอมให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งหมดอายุไปแล้วมาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญอย่างได้อย่างไรโดยเฉพาะหลายเรื่องเกี่ยวกับกรณีของพระมหากษัตริย์ผมเรียนแบบนี้ครับจริงๆตอนที่ผมกังวลมากครั้งหนึ่งนั่นก็คือช่วงที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนทรงเสด็จสวรรคตแล้วจำเป็นที่จะต้องเสนอรายชื่อของพระราชทายาทขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปผมไม่ต้องไปพูดถึงมั้งครับเพราะว่าผมในความเห็นผมกฎหมายมาตรานี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อแก้ไขจุดอ่อนครับท่านประธานครับกำลังจะชี้แจงว่าเราเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งที่ตอนนั้นมีสภาอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่นี้เลยครับท่านเฉลิมชัยท่านก็ไม่ได้ว่าประเด็นนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานผมเองก็เห็นว่ามาตรานี้มันก็แก้ไขได้ท่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมเพียงแต่ต้องการจะชี้แจงว่าเราเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แม้จะมีสภาอยู่แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เรื่องนี้ครับเขาก็มีเรื่องแก้ไขกันไปครับขอบพระคุณครับครับผมขออนุญาตข้ามไปประเด็นถัดไปเลยนะครับท่านประธานขออภัยนะครับพอดีมีคนซักถามผมหลายเรื่องต้องค่อยๆชี้แจงทีละท่านไปอีกท่านหนึ่งครับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสมชายแสวงการขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านตั้งคำถามว่าณเวลานี้เรามีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคาอยู่2อันอันที่1อยู่ในขั้นตอนการลงพระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์อีกขั้นอีกร่างนึงคือร่างที่เรากำลังพิจารณาวาระที่1ในวันนี้ครับแล้วมันเขียนไม่ตรงกันแล้วถ้ามันมาชนกันจะทำอย่างไร
ผมเรียนท่านแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูญ2560ในหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่อนของการทูล9ทูลกระหม่อมถวายให้พระมหากษัตริย์ลงพระมิตรไทยในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเขาอนุญาตอนุมัติให้หยิบยืมบางมาตราที่เกี่ยวกับการทูล9พระราชบัญญัติมาใช้ครับนั่นก็คือจะต้องทูล9ภายในกี่วันแต่เขาลืมเขียนเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการวีโต้ไปครับดังนั้นจะเห็นได้ชัดครับว่าร่างรัฐธรรมนูญปี60เกี่ยวกับเรื่องการลงพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขียนต่างจากรัฐธรรมนูญ40และ50 40 50เขียนชัดเจนครับว่าทรงมีพระราชอำนาจในการลงพระมหากษัตริย์โดยมีระยะเวลา90วันแต่กรณี60นี่ไม่ได้เขียนเลยครับแต่เอาละท่านนายกรัฐมนตรีไม่กล้าที่จะถวายคำแนะนำในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็เลยเกิดปัญหานะครับที่เกิดมีร่างซ้อนกันขึ้นมา2อันแต่ท่านครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านและผู้ชี้แจงก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาในทางเทคนิคครับเราร่างขึ้นมาเพราะตอนนั้นเนี่ยเรื่องระบบเลือกตั้งยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปและถ้าวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องระบบเลือกตั้งได้พระบรมพิธายมีการลงพระทรงลงพระบรมพิธายลงมาประกาศใช้เป็นกฎหมายร่างที่เรากำลังจะเข้าไปต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่กำลังจะประกาศใช้นั่นเองไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมขออนุญาตชี้แจงต่อไปครับท่านสมชายแสวงการพยายามยกตัวอย่างนะครับของวุฒิสภาชุดแรกตอนนั้นชื่อพฤฒิสภาในปี2489แล้วก็อ้างตำราต่างๆอ้างคำปารภของรัฐธรรมนูญมาแล้วก็บอกว่าให้ผมไปนั่งเช็คตรวจสอบประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องต้องพูดกันตรงๆครับท่านประธานเรื่องนี้กินผมยากนะครับผมสอนเรื่องนี้มาทั้งชีวิตนะรัฐธรรมนูญ2489เนี่ยคำปารภที่ท่านออกมาเนี่ยดูให้ชัดครับท่านปรีดีพนมยงค์ในเวลานั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับแล้วท่านก็ได้รับการติดต่อประสานงานจากรัฐบาลในเวลานั้นว่าต้องการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ทันสมัยท่านปรีดีก็ยืนยันเห็นด้วยและการร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็มีท่านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดแล้วก็ทำการยกร่างท่านปรีดียังให้สัมภาษณ์ในภายหลังครับเขียนบันทึกเอาไว้ในปี2517ชัดเจนว่าความคิดเรื่องสองสภาเกิดจากรัฐบาลในเวลานั้นไม่ใช่เกิดจากท่านแต่ในเมื่อถ้าเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เห็นว่าถ้าประเทศไทยมีสองสภาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่แล้วการเกิดขึ้นของสองสภาในปี2489เกิดขึ้นมาเพราะต้องการแก้ไขปัญหาที่คณะราษฎรเจอมาโดยตลอดและถูกวิจารณ์มาโดยตลอดว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ10ธันวาเนี่ยกำหนดให้มีสภาเดียวแต่มีสมาชิก2ประเภทพวกหนึ่งเลือกตั้งอีกพวกหนึ่งแต่งตั้งดังนั้นเพื่อจะขจัดปัญหาว่าคณะราษฎรแอบฮุบอำนาจเอาไว้เองหรือไม่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าปี89แล้วอย่างนี้ไปมีสภาที่2ขึ้นมาเถอะแล้วที่สำคัญนะครับพฤษสภาตอนปี89นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมครับไม่ได้มาจากการแต่งตั้งถ้าท่านสมชายแสวงการจะพอมีเวลาผมแนะนำว่าให้ไปอ่านวิทยานิพนธ์2เล่มครับผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเองเล่มหนึ่งคือของนายวิเชียรเพ่งพิษอันนี้ผมเป็นกรรมการสอบอีกเล่มหนึ่งของนายกรการจนพัฒน์คนนี้เป็นผมเป็นที่ปรึกษาเองและคนนี้ก็ทำงานเป็นนิติกรอยู่ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยไปอ่านดูได้ครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านตั้งคำถามถึงเรื่องของท่านพลตำรวจตียงยุทธสารสมบัติขออนุญาตต้องเอ่ยนามท่านผมฟังท่านอภิปรายก็รื่นครับเพราะว่าจริงๆติดตามท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเคยเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยผมยังนุ่งกางเกงขาสั้นอยู่เลยครับวันนี้ได้เจอท่านในสภาก็เป็นเกียรติครับท่านยืนยันครับว่าคนที่ถูกคสช.ตั้งไปไม่จำเป็นฮะที่จะต้องเชื่อฟังคสช.ถ้าเป็นท่านพลตำรวจตียงยุทธท่านพลตำรวจตียงยุทธสารสมบัติผมมั่นใจครับท่านมีเกียรติคุณท่านมีความรู้ความสามารถเต็มที่ครับแต่เช่นเดียวกันครับถ้าใช้ตรรกะที่ท่านว่ามาท่านไม่ต้องกังวลเลยครับว่าบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่สสจะได้มีโอกาสเลือกมาตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้สสก็ไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนกันครับก็ถ้าคสช.คนเพียงหนึ่งคนสั่งพวกท่านไม่ได้สสทั้งสภาก็ไม่มีปัญญาไปสั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้หรอกครับและยิ่งสำคัญไปกว่านั้น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพวกเขาเหล่านี้มีวาระการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานครับ9ปีบ้าง7ปีบ้างแล้วเป็นได้วาระเดียวการที่มีวาระยาวแบบนี้และเป็นได้วาระเดียวจะทำให้เขามีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตใดๆของคนที่เลือกเขามาครับคือเลือกแล้วถือว่าตัดสายสะดือแล้วไม่ยุ่งกันไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใดๆทั้งสิ้นความคิดนี้ผมไม่ได้เอามาเองนะครับเป็นความคิดของท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์ครับศาสตราจารย์ทางกฎหมายมหาชนที่สวคำนูนสิทธิสมานให้ความเคารพผมไม่ได้คิดเองฮะนี่มาจากอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์ประการถัดไปครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็ยังมีกรณีของท่านสมชายแสวงการสวแล้วก็ท่านทวิตเปลี่ยนสีและอีกหลายท่านครับแสดงความกังวลครับถึงกรณีที่สสจะเข้าไปมีบทบาทในการแต่งตั้งในเข้าไปมีบทบาทการเป็นผู้ตรวจการศาลผู้ตรวจการองค์กรอิสระผู้ตรวจการกองทัพต่างๆนานาผมเรียนครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดแปลกประหลาดอะไรเลยครับ1องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรตรวจสอบผู้อื่นเราก็ตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วใครตรวจสอบองค์กรตรวจสอบเราต้องออกแบบระบบตรวจสอบองค์กรตรวจสอบเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับประการถัดไปนี่ต่างหากคือการสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้กับบรรดาองค์กรตรวจสอบต่อไปนี้องค์กรตรวจสอบจะได้ตรวจสอบด้วยความเป็นกลางและเป็นอิสระตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขจัดปัญหาเรื่องฝักฝ่ายทางการเมืองเข้าไปแย่งชิงยึดองค์กรตรวจสอบเพราะแบ่งกันอย่างเท่าๆกันและที่สำคัญที่สุดก็ยังมีศาลนั่งอยู่ในนั้นด้วยและที่สำคัญที่สุดครับองค์กรเหล่านี้ก็จะได้อ้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมาชนกับพวกสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้อย่างสมศักดิ์ศรีระบบแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองครับหลากหลายประเทศก็ทำท่านไม่ต้องกังวลใจไปเลยครับว่าประเทศอื่นเขาว่าอย่างไรเขาไปไกลกว่าเองฮะผมยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยครับเผื่อบันทึกเอาไว้ในที่ประชุมและจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นผู้พิพากษาศาลสูงมี15คนประธาน1ผู้พิพากษาอีก14ประธานมาจากไหนครับประธานมาจากสภาแต่งตั้งสภาเสนอแนะครับประธานโทษสภาเสนอแนะและให้พระมหาพระจักรพรรดิลงนามแต่งตั้งอีก14คนมาจากไหนครับคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อครับและให้สมเด็จพระจักรพรรดิลงพระบรมพิไธยแต่งตั้งเห็นไหมครับของเขามาจากครม14คนเข้ามาจากสภาอีก1คนน้ำซ้ำยังไม่พอฮะ15คนนี้เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเลือกตั้งส.ส.เกิดขึ้นในครั้งถัดไปจะต้องเอารายชื่อ15คนนี้ไปให้ประชาชน approve หรือรับรองครับและต้อง approve ทุกๆ10ปีเห็นไหมครับเข้าไปขนาดนี้แล้วมีใครบอกไหมครับว่าศาลญี่ปุ่นโดนแทรกแซงมีใครบอกไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นไม่ดีประเทศญี่ปุ่นล่มสลายไหมครับนี่ของที่ผมยกร่างมานี่ยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดเลยนั้นเลยนะฮะของเขานี่ลงไปให้ประชาชนแอปพรูฟทุกการเลือกตั้งทุกๆ10ปีด้วยถัดไปอีกครับท่านบอกว่าห้ามส.ส.มานั่งอยู่ในกต.หรือกสป.แม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะตกอกตกใจกันหมดผมเรียนท่านแบบนี้ครับอีกเช่นเดียวกันฮะก็ไม่ได้คิดอ่านเองครับผมก็ไปดูกต.ทั่วโลกมาเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะเขาต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเขาจะเอาจุดตรงไหนมาเกี่ยวกับสภาผู้แทนอย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแต่สภาผู้แทนไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรเขาครับเพราะเป็นเสียงส่วนนิดเดียวเท่านั้นอยู่ในองค์ประกอบตัวอย่างครับในประเทศฝรั่งเศสครับองค์กรที่ชื่อว่ากองเซย์ซูเปเรียร์เดลามาชิสทราจูCSM นะฮะนี่คือกต.ของประเทศฝรั่งเศสครับประธานาธิบดีก็ส่งคนเข้าไปได้ครับแต่งตั้งไปคนนึงส.ส.ก็ส่งเข้าไปได้ครับวุฒิสภาก็ส่งเข้าไปได้แล้วมีใครบอกไหมครับว่ากต.ประเทศฝรั่งเศสไม่เป็นอิสระมีใครบอกไหมครับภาษาประเทศฝรั่งเศสนี่มันห่วยแตกทำงานไม่ได้เขาก็ยังอยู่ของเขาได้และได้รับการยอมรับนับถือเช่นเดียวกันครับสหรัฐอเมริกาผมพูดไปแล้วประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งเนี่ยแหละฮะเดโมแครตบ้างรีพับลิกันบ้างเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาเลยครับแล้วทุกวันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเพราะองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ9คนตอนนี้ทุกคนมาจากการเลือกของประธานาธิบดีพรรครีพับลิกันหมดเลยครับสหรัฐอเมริกาล่มสลายไหมฮะก็ยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทุกวันนี้ศาลฎีกาสหรัฐเป็นยังไงครับ
เขาก็พร้อมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบแต่เขาก็ยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่งยังคงตัดสินคดีได้อยู่ต่อไปเยอรมนีครับต้นตำรับสารรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับนี่ชัดเจนเลยครับสภาผู้แทนราษฎรเลือกมา8คนวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะเลือกอีก8คนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับและสารรัฐธรรมนูญไทยก็ลอกมาจากสารรัฐธรรมนูญเยอรมันทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างโดยสังเขปนะครับที่ผมจะชี้แจงเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมยกร่างขึ้นมาในร่างฉบับนี้ไม่ได้ไปไกลไม่ได้แปลกประหลาดกว่าที่ไหนในโลกเลยครับท่านไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ้ผมอุตริคิดมาได้อย่างไรครับก็นี่ไงฮะศึกษากฎหมายเปรียบเทียบก็นี่ไงฮะศึกษาความเป็นไปของประเทศเราแล้วมาประยุกต์ใช้กันเรียนท่านเพื่อนสมาชิกครับผมได้ยินประโยคหลายครั้งนะครับวันนี้จดเอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกนับๆดูเนี่ยอ้างมงเตสกิเออร์3ท่านอ้างลอร์ดแอคตันอีก5ท่านอ้างแบบโค้ดประโยคเดียวกันหมดเลยเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหลักการแบ่งแยกอำนาจที่แท้จริงคืออะไรครับก็ถ้าไม่เชื่อผมอ้างตำราอีกก็ได้ฮะตำราของอาจารย์ไพโรจน์ชยนามปรมาจารย์ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้บรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองคนแรกอีกท่านก็ได้ครับท่านดร.เดือนบุญรากอดีตเคยเป็นเลขาธิการสภาอดีตก็เคยทำหน้าที่ในงานนิติบัญญัติมาโดยตลอดถ้าหาบทความไม่เจอเดี๋ยวจะซีล็อกถ่ายเอกสารไปฝากทั้งหลายเหล่านี้อธิบายตรงกันครับว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ได้หมายความว่าแยกอำนาจกันเด็ดขาดแบบองค์กรใครองค์กรมันไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเลยผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าระบบรัฐสภาที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็แบ่งแยกอำนาจครับแต่นิติบัญญัติกับบริหารก็เกี่ยวข้องกันนิติบัญญัติกับบริหารเกี่ยวข้องกันยังไงครับก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีไงฮะแล้วฝ่ายบริหารเกี่ยวไงกับนิติบัญญัติครับก็ครม.เสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ไงครับนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาไงครับมันก็คือเกี่ยวข้องกันถ้าท่านคิดว่าต้องแยกกันแบบเด็ดขาดเนี่ยท่านอยากเป็นระบบประธานาธิบดีเหรอครับท่านต้องการแยกกันขาดใช่ไหมฮะอยากเป็นระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกาเหรอครับประการถัดไปครับเวลาท่านพูดถึงคำว่าแทรกแซงเดี๋ยวองค์กรนั่นองค์กรนี้เข้าไปแทรกแซงต่างๆผมก็ไปเปิดรัฐธรรมนูญดูเห็นสารรัฐธรรมนูญท่านชอบใช้ก็ไปเปิดบ้างฮะแทรกแซงไปว่าอะไรก็แทรกแซงคืออะไรครับแทรกแซงคือการกระทำในลักษณะที่เข้าไปแล้วบังคับสั่งการให้เขาทำหรือเขาทำมาแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่ผมออกแบบกันมาอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีตรงไหนเลยครับที่บอกว่าสสไปกลับคำพิพากษาได้ไม่มีตรงไหนเลยครับที่สสไปสั่งผู้พิพากษาให้พิพากษาตามที่ตัวเองต้องการได้ระบบการตรวจสอบยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่ามีสสเข้าไปเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็เลือกโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ให้เสียงข้างมากผูกขาดแต่แบ่งฝ่ายค้านกับรัฐบาลเท่าๆกันแล้วก็มีตัวแทนจากผู้พิพากษาเข้ามาเท่าๆกันอย่างนี้แทรกแซงได้อย่างไรครับเช่นเดียวกันฮะผู้ตรวจการต่างๆที่ผมเสนอมาก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนคำพิพากษาครับแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่หนึ่งคนในกตกสปไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยผลกระทบกระเทือนอะไรแน่ๆโหวตยังไงก็แพ้ฮะเข้าไปนั่งอยู่ในสภากลาโหมสภากลาโหมมีเกือบ50คนในทหารทั้งนั้นน่ะเอาสสไปนั่ง2คนนี่สภาความมั่นคงประเทศจะกระเทือนเลยเหรอครับอ่อนไหวถึงขนาดนั้นเหรอฮะมีสสไปนั่งสภากลาโหม2คนเนี่ยประเด็นถัดไปครับท่านทวินเปลี่ยนสีขออนุญาตเอ่ยนามท่านพูดบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าจะมี2สภาหรือสภาเดียวถูกต้องครับผมเห็นด้วย 100% ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่วัดกันที่ว่ามีกี่สภาครับท่านจะมี 4-5 สภาแบบท่านเสรีพูดก็ได้แต่หลักใหญ่ใจความของประชาธิปไตยก็โขดคนอื่นอีกก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อผมโขดอาจารย์ปรีดีพนมยงก็ได้อาจารย์ปรีดีพนมยงค์พูดเองครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ที่ทำให้พวกเราได้มีการเลือกตั้งสสกันอย่างเนี้ยอาจารย์ปรีดีพูดว่าหลักการประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยและต้องถือตามมติของปวงชนเป็นใหญ่และจากหลักการแบบนี้ท่านถึงวิจารณ์ไงครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามที่เขียนให้สวมาจากการแต่งตั้งถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยท่านเข้าใจคำว่ารวมศูนย์แตกต่างจากผมครับท่านกังวลว่าจะมารวมศูนย์อยู่ที่ผู้แทนราษฎรแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เราเสนอไปเนี่ยจ
ะรวมศูนย์ได้อย่างไรครับสภาผู้แทนราษฎรก็มีอำนาจแต่เพียงตรากฎหมายเหมือนเดิมและก็แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งเฉพาะบางกรณีเท่านั้นแต่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระยังคงถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญยังมีโอกาสเป็นจำเลยในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังถูกกกต.ตรวจใบเหลืองใบแดงใบส้มยังถูกปปช.ตรวจสอบได้ตลอดเวลายังถูกคตง.คอยตามดูว่าคุณไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรยังมีเหมือนเดิมทุกประการครับผมขอความกรุณาเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับมิฉะนั้นท่านอภิปรายขึ้นมาใหม่นะครับขอความคือบางเรื่องท่านก็รู้เราเป็นนักกฎหมายนะครับบางเรื่องนี่ท่านก็คงไปสามารถอธิบายหรือแก้ไขได้ในกรรมธิการนะคราวนี้หลักบางอย่างที่ท่านติดใจที่สมาชิกอภิปรายหรือซึ่งเป็นหลักการใหญ่ในท่านอภิปรายได้ครับที่แจ้งได้ครับนะครับเล็กๆจะไปพูดถึงเลยนะครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่5ครับเนื่องจากท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางไม่มีความรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับครับท่านเห็นสิ่งที่ท่านผู้เสนอกำลังชี้แจงเป็นประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาแห่งนี้แหละครับได้ตั้งคำถามแล้วผมก็คิดว่าตัวท่านผู้เสนอก็กำลังอยู่ในประเด็นท่านประธานอาจจะไม่ได้นั่งฟังตลอดเวลาแต่พวกกับผมนั่งฟังเกือบจะตลอดเวลาแล้วก็ได้ทราบได้ฟังคำถามนั้นดังนั้นขอให้ผู้เสนอได้ชี้แจงเถอะครับผมคิดว่าเราก็อีกเดียวจะเสร็จแล้วครับท่านครับแต่ผมเห็นว่าบางประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นความเข้าใจของคนซึ่งแต่ละคนก็อย่างคำว่าแทรกแซงนะครับเขาว่ามามันก็แล้วแต่ก็คือไม่จำเป็นต้องไปแก้อะไรกับเขานะครับบางเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่จำเป็นดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความที่ผมไปไม่เป็นกลางอะไรเลยนะครับด้วยความเคารพครับท่านประธานผมไม่อยากให้มันบรรยากาศเสียมันกำลังจะก็ไม่อยากให้บรรยากาศเสียครับผมไม่แต่ว่าผมแค่ยืนยันกับท่านประธานว่าทั้งหมดตรงเนี้ยที่ท่านผู้เสนออภิปรายเนี่ยนะครับมันก็ใกล้จะจบแล้วแล้วมันเป็นการตอบคำถามก็อยากให้มันผ่านด้วยดีครับท่านประธานครับเป็นกลางก็แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าให้เสียเวลาเลยนะครับขอบคุณครับผมยินดีครับไม่มีอะไรมากครับเชิญอาจารย์ต่อครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับพอดีเมื่อสักครู่ที่ผมเพียงแต่ชี้แจงประเด็นที่เพื่อนสมาชิกซักถามครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะร่างนี้จะผ่านไม่ผ่านคีย์เวิร์ดสำคัญคือเพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายคนคิดว่าเปิดโอกาสให้ส.ส.ไปแทรกแซงครับเชิญนะครับและเข้าไปสั่งการนะครับต่างๆของบรรดาศาลและองค์กรอิสระได้ขัดกับหลักการเป็นอำนาจผมเลยต้องชี้แจงเท่านั้นครับท่านประธานครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อได้เลยครับผ่านประเด็นนี้ไปได้เลยครับสุดท้ายครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับว่าเวลาเราบอกเรื่องรวมศูนย์อำนาจต่างๆเนี่ยนะครับร่างที่ผมยกมาเนี่ยอำนาจไม่ได้รวมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมศูนย์อำนาจตัวจริงเสียงจริงนี่คือหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ครับอันนั้นทำได้หมดแล้วนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่วันนั้นไม่ได้ยินเสียงใครประท้วงสักแอะเลยไม่เป็นไรครับผ่านไปประเด็นถัดไปครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่นี่สำคัญสำหรับข้าราชการครับเผื่อข้าราชการฟังอยู่และจะตกอกตกใจว่ายุบวุฒิสภาไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนสิ่งนี้คือท่านพันตำรวจเอกยุทธกรถามไว้ครับผมเขียนเอาไว้ในร่างนี้ชัดเจนครับว่าหากมีการยกเลิกวุฒิสภาเรียบร้อยเหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็โอนย้ายมาอยู่ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนต่อสถานะตำแหน่งของบรรดาข้าราชการแต่อย่างใดทั้งหมดนี้คือการตอบคำถามเบื้องต้นครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปยติสุดท้ายหลังจากท่านสุทินขังแสงสมาชิกอาวุโสของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาอภิปรายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ